คนขอต้อนรับเข้าสู่ channel มาดีวิววันนี้นะครับเราได้รับสปอนเซอร์จากแฟนเพจบาคุกัน Battle Planet Thailand นะครับซึ่งมอบบาคุกันกับชุดของอะไรครับพี่ต้อง Star Dash ครับพี่เล็ดโอเคพี่เล็ดก่อนที่เราจะเข้ามาที่ตัวสินค้าพี่เล็ดรู้จักบาคุกันเนี่ยมาแค่ไหนโอ้โหบอกเลยว่ารู้จักมานานแล้วนะก็บาคุกันรู้จักประมาณสักม5ม6นั้นม5ม6ใช่มั้ยฮะโอเคก็พวกเราประมาณนั้นแหละเออใช่มันมีมานานแล้วอ่ะใช่มันมีก่อนหน้านั้นอีกซึ่งพี่ต้องก็จะมาอธิบายนะครับผมเล่าประวัติสำหรับคนที่เพิ่งจะรู้จักบาคุกันหรืออาจจะยังไม่ได้รู้จักให้ฟังกันนะครับบาคุกันนะครับเริ่มต้นที่ปี2007ซึ่งเป็นเกมที่เหมือนกับเกมลูกแก้วและเกมการ์ดผสมกันช่วงปีนั้นตอนแรกเนี่ยเป็นของ Sega Toy และในตอนนั้นก็มีเมะผลิตออกมาด้วยซึ่งผลิตถึง4ภาคเป็นเหมือนกับอนิเมะเพื่อโปรโมทสินค้าขึ้นมาตั้งแต่ปี2007จนถึง2012จนกระทั่งหยุดไปตั้งแต่ปี2012จนมาถึง2018ที่ผ่านมานี้เองก็ได้มีเมะภาคใหม่ซึ่งคือภาคนี้นั่นเองนะครับบาคุกัน Battle Planet ซึ่งของภาคนี้เรื่องก็เริ่มต้นด้วยที่ในวันหนึ่งมีแสงประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับดาวตกลงมาบนโลกผู้คนบนโลกก็ได้มีความคิดว่านั่นอาจจะเป็นวันอวสานของโลกแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นขึ้นมา12ปีเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดันคุโซกับกลุ่มวิดีโอโซเชียลของเขาออซัมวันก็ได้ไปที่จุดเกิดเหตุนั้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งทำให้เขาได้ไปเจอกับบาคุกันหรือราโก้เป็นคู่หูกับดันนั่นเองแล้วเขาก็ได้พบกับบรอลเลอร์อีกหลายคนมากมายแล้วก็เกิดการต่อสู้กันและนี่ก็คือประวัติโดยคร่าวๆของบาคุกัน Battle Planet นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูที่ตัวกล่องสินค้าบาคุกันกันเลยดีกว่าก็รอบๆนะครับจะมีด้านหน้าด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างทั้งสองนะครับแล้วก็ด้านหลังทางด้านหน้านะครับผมก็จะมีตราสัญลักษณ์ทักระโทมี่ที่มุมบนซ้ายมือส่วนด้านขวาก็เป็นตราสัญลักษณ์ของเรื่องบาคุกันตรงนี้ก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมแค่กล่องนี้กล่องเดียวก็มาสนุกกับบาคุกันทั้งหมดได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลำดับชุดนะครับผมบาคุ008นะลำดับที่008นั่นเอง Start Dash Set ตรงนี้ก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับบอกว่ามาสแตนบาคุกันแล้วแบทเทิลกันเถอะต่อมาก็เป็นรายละเอียดที่ด้านหลังนะครับผมก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมีบาคุกันทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ของทั้ง3ตัวแล้วก็เป็นบาคุคอบาคุกันแต่ละตัวก็มี2คอรวมกันเป็น6คอพร้อมกับการ์ดอะบิลิตี้อีก40ใบนั่นเองนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ตรงด้านข้างซ้ายของกล่องนะครับก็จะมีเขียนเป็นวิธีการเล่นแบบเบื้องต้นเลยคือการเซตบาคุกันนะครับผมในตำแหน่งและเชนนิวดีดชูตออกไปแล้วก็สแตนบาคุกันแล้วก็เริ่มแบทเทิลกันเลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของกล่องบาคุกันกล่องนี้นะครับผม Start Dash เรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับผมมีบาคุกันทั้งหมด3ตัวซึ่งได้แก่นี่ดราโกนอยด์นะครับซึ่งเป็นของดันกุโซตัวเอกนั่นเองแล้วก็เพกาทริกซ์นะครับซึ่งปกติจะเป็นสีขาวซึ่งจะเป็นทาแสงทาแสงเป็นของนางเอกนางเอกของเรื่องเปล่าไม่รู้ใช่แต่ก็เป็นตัวละครหญิงแล้วกันนะแต่อันนี้เป็นธาตุทองไม่ใช่ธาตุดินธาตุทองนะครับธาตุทองนะและฮาวเกอร์ซึ่งในเรื่องเป็นธาตุมืดแต่อันนี้เป็นธาตุแสงแล้วก็มาถึงบาคุคอนะครับมี6อันด้วยกันครับก็อันนี้ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นลูกหมัดแล้วก็ตัวนี้ครับเหมือนสปริงอะไรสักอย่างเหมือนสปริงแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวค้อนสีเขียวนะที่เป็นกัมปั้นธรรมดาแอคแท็กแอคแท็กแล้วก็ที่มีเป็นสีแดงอันนี้เป็นซูเปอร์แอคแท็กอันนี้ครับแล้วก็ที่เราไม่มีจะเป็นสีเหลืองเป็นชิลแล้วก็เป็นเมจิกแล้วก็สุดท้ายที่ดูเหมือนสปริงอันนี้เป็นสเปเชียลสเปเชียลซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบความสามารถการให้พลังที่แตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะให้ค่าพลังที่แตกต่างกันต่อไปก็มาถึงการ์ด ability นะครับทั้ง40ใบนั่นเองก็จะมีไพ่ที่มีความสามารถแตกต่างกันซึ่งจะให้ผลในการต่อสู้แตกต่างกันไปในแต่ละตัวนะครับผมอย่างใบแรกนี้เลยนะครับผมจะมีชื่อว่า How Outsider ซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้แล้วบาคุกันของเราจะไม่ได้รับดาเมจจากธาตุต่างๆที่กำหนดไว้ในการ์ดนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวนะครับอันนี้มีของ Dragoซึ่งให้ความสามารถBP 200เพิ่มแล้วก็มีคอ5และนี่ก็คือชุดการ์ดของเพคาทิกนะครับซึ่งเป็นตัวสีทองที่เป็นตัวพิเศษยังไม่มีในตัวเรื่องแล้วก็มีความสามารถพิเศษเพิ่มด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นความสามารถ B 600ต
่อไปนะครับใบสุดท้าย Hawker DX ซึ่งก็จะมีค่าพลัง B 300แล้วก็ความสามารถพิเศษเพิ่มให้กับ Hawker นั่นเองนะครับแล้วก็แมนนวลเป็นภาษาญี่ปุ่น2ใบทั้งการอธิบายของที่ให้มาในกล่องนี้และเป็นคู่มือแมนนวลอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะกฎต่างๆรูปแบบธาตุจนถึงกฎการแพ้ชนะอยู่ในเล่มนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเล่นกันแล้วแหละจริงๆก็สำหรับระดับความยากในการแปลงร่างนะครับบาคุกันในแต่ละตัวก็ได้มีความยากในการแปลงร่างต่างกันและระดับความยากในการชูตก็มีถึง3ระดับด้วยกันนะครับซึ่งระดับแรกที่ต้องได้ทำการชูตและนี่ก็คือที่ต้องทำสำเร็จนะครับบาคุกันของเราแปลงร่างบนการ์ดของเราในระดับการชูตความยากที่1ระดับความยากในการชูตระดับที่2นะครับอันนี้พี่ต้องก็จะทำการใช้การ์ดของบาคุกันถึง2ใบนะครับเพื่อเพิ่มระยะความยาวและความยากในการชูตของบาคุกันนี่พี่ต้องตั้งลำแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ต้องจะทำสำเร็จหรือเปล่ารอบแรกครับชูตเมื่อกี้นะครับเป็นการฟาวนะฮะเนื่องจากว่าบาคุกันของเราไม่สามารถสแตนบนบาคุคอได้นี่พี่ต้องตั้งลำแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ต้องจะทำสำเร็จหรือเปล่าได้แล้วครับผมอันนี้ถือว่าถูกต้องตามกติกานะฮะบาคุกันทำการป๊อปอัพบนบาคุคอนั่นเองนะครับและเรามาดูระดับความยากในการชูตระดับที่3กันนะครับและก็จะมีระยะทางเป็นการ์ดบาคุกันนะฮะ3ใบด้วยกันและในรอบนี้นะครับพี่ต้องก็สามารถทำได้ครับในระยะการ์ด3ใบสุดยอดไปเลยเอาละครับผมต่อมาเราก็จะแสดงวิธีการเล่นแบบง่ายเลยคือเราจะมีบาคุคอครับกันคนละ2นี่2อันต้องพูดว่าตามหลักจะมีบาคุกัน3ตัวนะครับแล้วก็บาคุคออ่ะ6แต่นี่คือเราแบบสาธิตเป็นคนละ1ก็มี2ซึ่งตัวที่พี่ต้องเลือกคือดราโก้นั่นเองนะครับและฝั่งพี่เล่นนะครับเป็นเคกาสตริกนั่นเองนะฮะในการเล่นนะครับก็ผู้เล่นจะต้องผลัดกันวางบาคุคออันนี้นะครับลงที่ตรงสนามก่อนเลยนะครับพี่ต้องจะเลือกลงก่อนนะพี่เล่นอ่ะขอลงไว้ตรงนี้ได้เลยเอาล่ะพี่เล่นลงตามเลยคือต้องลงติดๆกันใช่มั้ยใช่ต้องติดๆกันแต่จะมุมไหนก็ได้ยังไงก็ได้เป็นมุมนี้แล้วกันโอเคแล้วพี่ต้องเหลืออีกอันนึงพี่ต้องขอเลือกวางมุมนี้โอเคสําหรับพี่เล่นอันสุดท้ายนะครับตอนนี้แล้วกันมีโอกาสมากกว่าความยากเกิดขึ้นเลยเอาละครับผมแล้วต่อไปก็เป็นการสแตนบาคุกันนะครับผมเราจะวางการ์ดใกล้ๆกับโซนของบาคุคอเป็นระยะห่างในการดีดแล้วก็วางบาคุกันนะครับโอเคในแนวของการ์ดแล้วหลังจากนั้นก็นับ3 2 1ดีดพร้อมกันนะครับผม3 2 1เป็นหนึ่งในรูปแบบการเล่นนะครับถ้ามีคนนึงสแตนแต่อีกคนนึงไม่สแตนคนที่สแตนก็ชนะไปเลยก็ตอนนี้เท่ากับว่าพี่ต้องได้1แต้มโอ้โหแล้วเราต้องแข่งกันกี่แต้มครับพี่ต้องก็ในการเล่นแบบง่ายนี้2ใน3 2ใน3แต้มนะครับแล้วถ้าเป็นแบบในกรณีที่ป๊อปอัพพร้อมกันอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับดูที่การ์ดคาแรคเตอร์นะครับผมอันนี้ของพี่คาเลตนะครับจะเป็นค่าพลัง B 600นะครับส่วนของพี่ต้องนะครับดราโก้จะมี200อันนี้ยังไม่เสร็จเราต้องมาดูที่ตัวที่เราสแตนว่ามันจะมี B point เพิ่มไหมของพี่ต้องมีบวก150รวมกับของเดิม200ก็เป็น350ทีนี้ของพี่เล็ดต้องคือเท่านี้ของพี่เล็ดก็บวกอีก150เช่นเดียวกันนะครับรวมของเก่านะฮะเป็น750โอเคนะครับรวมการพี่เล็ดเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับผมใครที่ได้2ใน3แต้มก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับสำหรับการเล่นแบบนี้นั่นเองเอาละครับหลังจากที่จบการเล่นแบบง่ายๆซิมเปิลไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการเล่นแบบคู่เกมนะครับพี่เล็ดแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะครับผมพี่เล็ดเรามีกองเด็กอยู่ขวามือและมีบาคุกันอยู่ทางซ้ายมือคิดซะว่าเป็นสนามใหญ่ปกตินะครับฟูลเกมก็คือแต่ละคนต้องมีการ์ดทั้งหมด40ใบแล้วก็บาคุกันทั้งหมด3ตัวที่ได้เลือกมาจะเอามาต่อสู้ในเกมครั้งนั้นแต่ว่าเรามีแค่เซตเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นบาคุกันคนละตัวแล้วก็เด็กทั้งหมด15ใบเพื่อเป็นการทดสอบเฉยๆว่าการเล่นฟูลเกมแบบคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่เลดเริ่มแรกเลยคือเราต้องเตรียมตัวที่จะเริ่มเกมกันก่อนจั่วการ์ดขึ้นมาคนละ5ใบโอเคมี5ใบนะครับ
โอเคครับทีนี้ปกติเราจะต้องเลือกเซตบาคุคอที่เหมาะกับบาคุกันที่เราจะเล่นปกติก็คือถ้าสมมติมีทั้งหมด3ตัวเราก็จะค่อยๆเซตทั้งหมด6ใบตามตำแหน่งที่เราสามารถที่จะดีดได้หรือดีดคล่องแล้วพยายามเซตให้ไปลงบาคุคอที่เหมาะกับตัวเราโอเคทีนี้มาเริ่มสตาร์ทเกมกันเลยดีกว่าเริ่มแรกจั่วการ์ดเพิ่มก่อน1ใบครับพี่เล็ดแล้วก็นำการ์ดจากบนมือที่คิดว่าไม่ใช้ลงไปที่ช่องชาร์จช่อง Energy ตรงข้างหลังหลักการลงง่ายๆคือเราไม่สนใจหรือถ้าเป็นการ์ดกับดักการ์ดกับดักก็คือจะเป็นการ์ดแนวนอนถ้าเป็นอันนั้นให้เราลงชาร์จเลยทันทีเพราะการ์ดประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้จากบนมืออ๋ออย่างนี้นี่เองเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วต้องทำงานจากการที่เราโดนดาเมจแล้วเปิดมาเท่านั้นโอเคโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการ์ดใบนี้วางได้เลยใช่ให้เลือกใบนั้นก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาบาคุกันเลือกมาแล้วก็เปิดบาคุกันที่เราเลือกชนิดเปิดให้รู้ว่าเราใช้ตัวอะไรถึงแม้ว่าแค่4มันก็รู้แล้วถ้าเกิดแต่ว่าให้เห็นว่าบาคุกันตัวนั้นอ่ะมีค่าพลังโจมตีเท่าไหร่โอเคทีนี้ก็มาสู่ Pattern Phase กันแล้วเราก็จะต้องทำการดีดบาคุกันพร้อมกันให้ไปที่บาคุคอโอเคครับเรามาเริ่มดีกันก่อนเลยนะครับพี่เลดมาเออนะบาคุกันบรอบรอโอเคมาถือว่าพี่ต้องแพ้แล้วกันในกรณีนี้อย่างที่บอกกฎไว้ว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งสแตนคนนั้นชนะไปทีนี้ถ้าเล่นแบบง่ายๆอันนี้ก็คือจบเกมนะครับผมได้แต้มไปใช่ถ้าเล่นง่ายๆแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นให้พี่เลดดูค่าพลังตรงนี้โอเคแล้วก็เปิดโซนบาคุคอที่เราได้ขึ้นมาแม่งไงแม่เหล็กมันติดตรงนี้ไหมเนี่ยให้เราดูที่ DR หรือ Damage Rate ซึ่งก็คือตัว D อันนี้นะครับผมรวมทั้ง2อันเข้าด้วยกันในกรณีนี้พิเลตได้นะครับเป็น0แต่จะมีตัวความสามารถพิเศษมันคืออะไรวะอันนี้มันจะมีความสามารถแยกอยู่ป้องกันผลที่จะได้จากพี่ต้องแต่ในกรณีนี้ Damage Rate 0แต่ว่าตัวของ Hawker นั้นมี Damage อยู่แล้ว6นะครับผมก็เท่ากับว่าพี่ต้องจะต้องได้รับดาเมจคือเป็นการทิ้งการ์ดจากกอง6ใบ6ใบเลยเหรอโอเคดาเมจ6เวลาทิ้งคือต้องเปิดพี่ต้องก็เปิดนะครับ1 2 3 4 5อันนี้เปิดมามีการ์ดกับดักนะครับผมมีการ์ดผลพิเศษกับดักอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเอาท์ไซเดอร์มันบอกว่าการ์ดพลาดของบัคคุกันที่มีในการ์ดใบนี้จะไม่สามารถทำดาเมจอะไรเราได้แต่มันบอกว่าต้องใช้ energy ตรงนี้นะครับหัวมุมซ้ายบนการ์ด3แปรของพี่ต้องตอนนี้มีแค่1ก็แปลว่าตอนนี้เปิดมาปุ๊บมันยังใช้ไม่ได้ก็จบไปไม่ใช่ศูนย์เปล่าอันนี้เป็น1 2 3 4 5เหลืออีกใบนึง6อันนี้ก็คือเสียไปแล้ว6 damage ใคร damage. ที่เสีย damage ความจริงมี40ใบก็คือ40 damage นับที่เราจวนด้วยใครเสียกองการ์ดหมดก่อนคือฝ่ายแพ้นี่คือวิธีการเล่นแบบฟูลเกมแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับผมโอ้มีลูกเล่นเยอะมากเลยอ่ะน่าสนใจมากเลยพี่ต้องใช่เลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากได้เกมที่แบบว่า มีความเล่าร้อนยิ่งขึ้นไม่ต้องเล่นแบบธรรมดาเล่นแบบนี้เลยครับผมอารมณ์แบบว่าดีดลูกแก้วไม่พอเล่นเกมการ์ดเข้าไปด้วยนั่นเองก็จะแน่นอนใช่เรียกง่ายๆว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นบัคกันทั้งแบบ simple และก็แบบ advanced ของพวกเรานะครับผมโอเคครับจบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวและสาธิตการเล่นกับเจ้าบาคุกันชุด Star Dash นะครับพี่เลดมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับเซตนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเซตที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับน้องๆท่านใดที่แบบชอบบาคุกันอยู่แล้วนะใช่ครับผมแต่พี่ต้องคนชอบบาคุกันแฟนพันธุ์แท้เลยก็บอกเลยนะว่าเล่นง่ายมากๆเลยใช่นะครับแล้วสำหรับผู้ใหญ่นะบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าต้องการความท้าทายตัวนี้นะครับผมสามารถเล่นแบบยากได้เหมือนกันนะครับผมและสำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะซื้อมันไม่ได้มีแค่ชุดเดียวใช่ครับผมมันมีอีกหลายชุดมีชุดเดี่ยวด้วยอาจจะไม่ต้องเป็นเซตแบบนี้บางคนอาจจะอยากได้ตัวเพิ่มมีเซตเดี่ยวนะครับผมหรือเซตที่ใหญ่กว่านี้ด้วยถ้าเล่นเยอะๆเนี่ยที่เลยบอกเลยว่าจะมันและก็สนุกมากๆเลยและในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทนิชิเวิลด์ที่ได้เป็นสปอนเซอร์ส่งของมาให้พวกเราได้รีวิวกันนะครับและเพจบาคุกัน Battle Planet Thailand นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อสินค้าบาคุกัน
สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์แชร์นะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยได้สำหรับใครที่ชอบการรีวิวของเราสองคนนะครับผมมารีวิวอย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานั่นเองนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับ